สวัสดีค่ะผู้ขายและผู้ให้บริการทุกท่านวันนี้นะคะทาง SCI อยากจะขอมาแชร์เรื่องในเรื่องการจัดการในกิจการคุณในอันดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนายช่างพรชัยจันทระพิภาโพงผู้จัดการฝ่ายประสานงานการผลิตกล่าวเปิดการบรรยายในวันนี้ค่ะขอเชิญสวัสดีครับวันนี้ที่ทาง SCI ได้เชิญซัพพลายเออร์มาฟังมาตรการการจัดการโควิด-19 ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้ทุกท่านรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดหลายท่านคงทราบบางสถานประกอบการต้องถูกปิดเพราะมีพนักงานติดเชื้อเป็นจำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าทำให้ธุรกิจทั้งเชนเกิดการชะงักงัน SCI คิดว่าการป้องกันดีกว่าการตามแก้ปัญหาจึงได้คิดและทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการรองผู้จัดการบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์คุณขจรศักดิ์สุวัฒนากรมาเล่าถึงแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับโควิด-19ขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมขจรศักดิ์นะครับกรรมการรองผู้จัดการสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดนะครับวันนี้ที่ต้องขอเชิญทุกท่านมาคุยกระทันหันต้องขออภัยด้วยนะครับในภาวะการที่ทุกคนยุ่งกันขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีความเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ของเราในเวลานี้เราเรียกว่าวูค่าเวิร์ดจริงๆนะครับวูค่าก็คือมีความผันแปรทุกวันนะครับมีความไม่แน่นอนนะครับมีความซับซ้อนแล้วก็มีความคลุมเครือการที่เรามีสถานการณ์แบบนี้นะครับแน่นอนว่าซัพพลายเชนของเรานะครับที่เราทำงานร่วมกันอยู่นะครับตรงนี้เกิดความไม่มั่นคงแล้วนะครับเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในซัพพลายเชนของเราเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งนะครับใครจะต้องปิดงานนะครับแล้วใครจะต้องเป็นคนที่จะทำให้ซัพพลายเชนของเราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับต้องบอกว่าในภาวะการนี้นะครับมันมีปัญหาเรื่องของdemand supply mismatch พอสมควรนะครับก็คือบางครั้งเราอาจจะเรื่องของระเบิดทีเรียวที่ขาดแคลนนะครับหรือมินตี้ระเบิดนะฮะตอนนั้นเราก็วุ่นวายมากนะครับแล้วเราก็มีซัพพลายเออร์ที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากพอโรงงานระเบิดเรียบร้อย1วันถัดไปก็เข้าไปเอาของมาให้เรานะครับอันนั้นเราก็แก้ปัญหาไปได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคระบาดนั้นเนี่ยมันอยู่กับเรายาวนานมากนะครับแล้วก็มีบางบริษัทเริ่มปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์แบบนี้นะครับมันทำให้ผมต้องมาเล่าพวกเราฟังว่าผมอยากจะให้พวกเราเห็นความสำคัญนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องเฮลท์แคร์นะครับหรือในเรื่องของสุขภาพของพนักงานเพราะว่ามันตอนนี้มันคุ้มค่าที่สุดนะฮะที่เราจะดูแลพนักงานของเรานะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเราไม่มีคนเราก็ทำงานไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่เราได้ดูแลคนของเราไม่ว่าจะในเรื่องของบางบริษัทอาจจะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานนะครับบางบริษัทจะมีการจัดหาและผิดแอนติเจนเทสนะครับมาตรวจให้พนักงานมีความรู้สึกสบายใจในการทำงานไม่กังวลนะสิ่งเหล่านี้มันสร้างเขาเรียก employee engagement หรือความรู้สึกที่ดีนะครับจงรักภักดีต่อองค์กรนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะสูงขึ้นมาอย่างมากๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆที่เราทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ที่เราทำนะครับมันจะทำให้เราป้องกันโรงงานเราจากการถูกชัตดาวน์หรือถูกปิดงานจากไม่ว่าจะสาธารณสุขจังหวัดหรือทางหน่วยงานต่างๆของจังหวัดนะครับที่จะมาปิดเราว่าเราเกิดโรคระบาด ที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เกิดโรคระบาด ที่ควบคุมไม่ได้ปิดงานแล้วเนี่ยมันเป็นความเสียหายมากกว่าสิ่งที่เราลงทุนให้กับพนักงานในการดูแลพนักงานป้องกันแล้วก็จัดการเวลาเกิดปัญหานะครับแล้วก็ทำใหทุกอย่างยังเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็พนักงานก็มีขวัญและกำลังใจวันนี้นะครับผมเอาทีมนะครับมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะทำไปแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่ทำหรือยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้พวกเราลองศึกษาดูนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าจะดูแลพนักงานของเราอย่างไรอันแรกเลยนะครับที่ SCI ทำก็คือเรื่องของการจัดหาซิโนฟาร์มวัคซีนนะครับมาให้กับพนักงานแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ใน SCI ทั้งหมดนะครับก็ต
อนนี้เราฉีดเข็มแรกไปแล้วนะครับกำลังจะฉีดเข็ม2ในต้นเดือนสิงหาคมแต่ว่าถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเราจะบอกว่าเราจะหนีหลีกพ้นการติดเชื้อไหมคงไม่ใช่นะครับตอนนี้ SCI ก็ยังถูกโจมตีอยู่เหมือนกันผมว่าเหมือนกับในหลายโรงงานนะครับที่เรื่องของการติดเชื้อของพนักงานนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราสามารถที่จะคิดมันเป็นศูนย์ได้แต่มันเกิดขึ้นทำยังไงไม่ให้มันเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆจนเราควบคุมไม่ได้ถูกปิดโรงงานสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการหา Rapid Antigen Test นะครับหรือ ATK ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวที่จะซัพพอร์ตเราในการที่เราจะค้นหาผู้ป่วยค้นหาคนที่ความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ SCI เราทำ Rapid Antigen Test ให้กับพนักงาน 100% นะครับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าได้ผลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพนักงานตอนแรกที่เริ่มมีคนติดนะครับก็มีความกังวลใจสูงมากนะครับสุดท้ายพอเราทำATK ให้พนักงาน 100% ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในวันนั้นเราเสียเวลาไปการผลิตไป 3-4 ชั่วโมงนะครับในการที่จะตรวจพนักงานนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าในวันนั้นผลผลิตไม่ตกเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่บอกได้อย่างยิ่งนะครับว่าขวัญและกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ในการ drive productivity ข้อที่3นะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าSCI เขามีการดูแลคนด้วยเพราะว่าพอคนติดเชื้อหรือคนที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวนั้นเนี่ยเราก็มีการเตรียมหอพักนะครับเราเหมาทั้งหอเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี48ห้องสามารถที่จะมีคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีคนที่ต้องทำ home isolation นั้นเนี่ยสูงสุดอยู่ที่96คนนะครับแล้วเราก็พร้อมที่ขยายต่อไปนะครับถ้าเกิดมันมีการติดเชื้อที่สูงขึ้นมากกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาไม่รู้จะพึ่งใครแล้วบริษัทเป็นที่พึ่งของเขานะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนแฮปปี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงเขายังทำงานอยู่ในโรงงานแต่เขามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เขามีปัญหาเขามีคนที่ช่วยเหลือเขาอยู่อันที่สี่ก็คือนอกจากที่เราจะ provide ที่อยู่ให้เขานะครับการที่จะส่งเรื่องอาหารนะครับในเรื่องของยานะครับไปให้กับเขานะครับวันนี้เราก็ทำฟ้าทลายโจรยาแก้ไอแก้เจ็บคอยาปวดแก้ปวดอะไรต่างพวกนี้นะเราก็ไปให้กับเขาเพื่อที่เขาสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็คือเรื่องของการทำ bubble and seal นะครับเมื่อวานส่วนเกี่ยวหาก็คงได้มีการส่งคลิปในเรื่องของ bubble and seal ไปให้กับทุกท่านแล้วนะครับในทางอีเมลใช่ไหมครับก็ตอนนี้ SCI ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงในระดับที่ต้องทำ Bubble and Seal คนที่จะต้องทำ Bubble and Seal นี่ต้องมีคนติดเชื้อมากกว่า 10% ของพนักงานทั้งหมดแต่ SCI ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่เป็นสีเขียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะมานั่งบอกว่ามีคนติดเชื้อแล้วเราก็มานั่งค้นหาคนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีการตรวจสอบเท่านั้นพอผมไม่ใช่เรากำลังจะทำ Bubbles ตัว Bubbles แต่ยังไม่ได้ Seal นะครับก็คือมีการแยกกลุ่มพนักงานนะครับให้เป็นกลุ่มเล็กๆมีการที่จะมีบริหารจัดการนะครับตามที่คลิปที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับสิ่งนี้จะทำให้เราเวลาเกิดการติดเชื้อเราจะจำกัดวงได้นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับที่มานั่งฟังวันนี้นะครับว่าวันนี้ SCI Share Practice ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่อยากจะขายให้พวกเรานะครับและอยากให้พวกเราซื้อว่าให้ลงทุนกับปัญหาโรคระบาดนะครับลงทุนกับสุขภาพพนักงานเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้โรงงานเราต้องชัตดาวน์ทำให้ธุรกิจเราเดินหน้าต่อไปได้เดี๋ยว HR ของเราจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าเขามีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องนี้อย่างไรนะครับขอเชิญเลยครับทาง HR ครับมีทางเซฟตี้ด้วยเนาะนะครับมีทั้ง HR และเซฟตี้ครับสวัสดีครับได้ครับจากทางแม่เสียงไม่ค่อยดีนะครับที่ต้องตรวจจับ141นะครับ117นะครับคนเข้าร่วมฟังนะครับสำหรับการแชร์อีกครั้งนะครับขอแนะนำตัวคือเอกสตาร์โตนะครับจริงแล้วนะครับเราจะบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยไม่ใช่เรื่องของ quality or delivery นะครับเมื่อก่อนจะจะมองกันแต่ตอนนี้คือเรื่องของ safety เพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มีความมั่นใจแล้วรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในที่บริษัท
นะครับให้กับพนักงานเขาจะรู้สึกพอถอยไปเลยเขาจะรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์กันนะครับไปลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นแต่แกนกว้างๆนะครับว่าเราจะจัดการในฝั่งของคนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโปรเซสและโอเปอเรชันนะครับซึ่งต่อไปเราจะมีเป็นภาพให้นะครับว่าเราจัดการเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาที่สไลด์นะครับสำหรับพนักงานนะครับเราจัดการในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางเรียกว่าพี่จอนนะครับพี่จอนได้แจ้งไปแล้วว่าเดือนหน้านะครับเราจะมีเข็ม2แล้วนะครับเป็นสิงหาคมนะครับจะเริ่มวันที่9เนาะใช่เราจะเริ่มวันที่9 3วันแต่ต้องบอกว่าการเอาคนมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีประเด็นเหมือนกันเราได้เชิญทางด้าน ID นะครับมาช่วยจัดเลย์เอาท์ร่วมกับทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำให้การทำฉีดวัคซีนการรักษาระยะห่างนะครับแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยสมบูรณ์แล้วก็รวดเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เจ๊ก็คือเรื่องของการเล่นเทสใช่ครับผมซึ่งเรื่องนี้เราที่จอนออกไปตอนที่เราก็ทำพยายามทำให้มันได้ 100% นะซึ่งด้วยที่การเทสนะครับเราได้เชิญทางคลินิกการแพทย์มาช่วยดำเนินการให้นะครับเพื่อเพื่อความต้องไม่ยับของข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับซึ่งตัวนักคลินิกการแพทย์เนี่ยนอกจากเขาจะมาช่วยทำเทสให้เรานะครับเขาก็ยังทำแนะนำมาเราเสริมปัญหาผมว่ามันเป็นการร่วมมือที่ระหว่างกับเจ้าหน้าที่ผมมองเพราะว่าบางข้อมูลเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เขาก็จะช่วยแนะนำอะไรต่างๆให้เราในเรื่องบางเรื่องเวลาเรามีคำถามนะครับแล้วก็ช่วยตอบคำถามพนักงานได้ด้วยครับส่วนต่อมานะครับต้องบอกต้องมีที่เจ๊พูดนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับว่าไอ้เรื่องเซฟเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราทำให้กับตัวของพนักงานแต่งเชอร์แต่คนที่ทำเกี่ยวข้องแล้วก็ทำงานร่วมกับอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นคนที่ใกล้ชิดก็คือกลุ่มของผู้รับเหมาใช่ครับนะครับร่วมถึงแม่ค้านะครับแม่ค้าในที่นี้คือผู้ปรุงอาหารให้กับคนที่อยู่ในสยามคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการ rapid test แล้วก็มีการ quick test ด้วยนะครับซึ่งจะได้สร้างความมั่นใจว่าคนมาทำงานเนี่ยตัวเขาเองปลอดภัยจริงแต่คนรอบข้างเขาไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเก็บเข้ามาทำงานที่สยามคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขามาด้วยความสุขไม่ได้มาด้วยความรู้สึกกังวลมากแต่แน่นอนทุกคนต้องกังวลไปก่อนถ้าเราไม่กังวลตอนนี้จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องกังวลไปก่อนนะครับเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเรื่องของการไปตรวจนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เจ๊ก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในโรงงานโรงอาหารเราเองแต่อีกที่หนึ่งที่เราจัดการไปแล้วก็เป็นพื้นที่จะรู้สึกว่ากังวลพอสมควรก็คือหอพักหอพักพนักงานครับที่นี่เราจะมีหอพักสำหรับนักศึกษาฝึกงานนะครับซึ่งมีอยู่กับเราประมาณเกือบ400คนนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราต้องไปคัดโทรด้วยเพราะว่าเด็กอย่างไรเด็กกินอย่างไรเด็กกินอย่างไรจะต้องโทรกับทางเจ้าของหอพักด้วยที่จะต้องสร้างไฮจีนที่ดีนะครับให้กับคนที่อยู่ในที่นั้นนะครับซึ่งอย่างที่พี่โตบอกนะครับว่านอกจากจากการจัดการในเรื่องของที่พี่โตบอกครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายๆที่ที่เรามีการคอนแทคแล้วก็ติดต่อประสานงานร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆในโรงงานนะครับจุดเสี่ยงจริงๆที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นคลัสเตอร์ครับไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในแอร์เรียของพื้นที่การทำงานแต่มันจะอยู่ในช่วงของเวลาพักครับซึ่งก็เป็นเช่นพื้นที่สูบบุหรี่หรือว่าช่วงเวลาพักที่ต้องมีการนั่งทานข้าวทานขนมแล้วก็มีการเปิดหน้ากากช่วงนั้นนะครับนั่นคือจุดเสี่ยงจุดสัมผัสร่วมกันที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับเราอยากจะชวนนี่คือสิ่งที่ทางเซฟตี้นะครับได้ initiate ขึ้นมานะครับเรื่องของการจัดการพร้อมแผนฉุกเฉินครับผมคือจริงๆถามว่าแผนฉุกเฉินมันทุกที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าการฝึกการแท็กทิสมันให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วต้องแอคชั่นยังไงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งจากที่เราซ้อมไปเราก็จะเห็นว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับซึ่งปัญหาหลักๆอ่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คือเรื่องการสื่อสารเพราะว่าต่อให้เราทำตามขั้นตอนนะครับในเรื่องของม
ันก็จะมีบริการบางอย่างที่มันหายไปนะครับซึ่งผมว่าพนักงานต้องการจริงๆณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจริงๆเรามีการซ้อมจริงด้วยนะครับเรามีการซ้อมจริงด้วยนะครับการซ้อมจริงของเราเนี้ยก็คือเราเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งที่เป็นภายในและภายนอกนะครับที่เราต้องคอนเซิร์นเวลามันเกิดเหตุการณ์จริงเข้ามาร่วมซ้อมด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้มีความจำเป็นพอสมควรเลยล่ะไม่ใช่เรียกว่ามากเลยนะครับเพราะว่าวันจริงเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะงงมันฉุกละหุกมันโกลาหลนะครับว่าจะต้องจัดการยังไงบ้างเราต้องมีชุดอะไรบ้างเพราะเราทำงานกับเรื่องเชื้อโรคใช่ครับถ้าเกิดเราไม่มีการเตรียมการนะครับที่ดีนะครับตรงนี้นะครับจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ป่วยนะครับเราอย่าหวังว่าตัวพยาบาลเนี่ยเขาจะมาแฮนเดิลให้เรื่องการติดเชื้อเนาะเพราะว่าจะมีหัวหน้างานซึ่งจะรู้จุดหน้างานนะครับ HR จะต้องทำยังไงบ้าง Safety จะต้องทำยังไงบ้างนะครับรวมถึงตัวของฝ่ายจัดการนะครับจะต้องคอมมูนิเคทหรือว่าจะต้องแฮนเดิลกับลูกทีมนะครับของหน่วยงานตัวเองยังไงบ้างแล้วก็คนทั้งองค์กรจะโกลาหลจะเกิดข่าวลือยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งจริงๆเรามีโฟล์นะพี่เก้มีครับแล้วก็จริงๆในส่วนของการฝึกซ้อมครับเราได้มีการถ่ายบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็เรามีการนำไปแชร์แล้วก็ไปสอนให้กับหัวหน้างานแล้วก็แชร์ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลเดียวกันนะครับเวลานำไปใช้จริงครับทุกคนจะได้รู้ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจะรู้เฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในทีมบางทีเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเกิดตรงไหนเพราะนั้นการแชร์ข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รู้มากที่สุดนั่นเป็นสิ่งจำเป็นโอเคนะครับเรื่องนี้อยากจะฝากและเป็นถือว่าเป็น practice ครับจริงๆตรงนี้แชร์กันได้นะครับติดต่อกันมาภายหลังได้นะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้สังคมเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงได้มากที่สุดเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ครับเมื่อเกิดของจริงขึ้นมาแล้วแน่นอนนะครับเราคงบอกไม่ได้ว่าแบบเราจะเป็นศูนย์ไปตลอดนะครับเพราะว่ารอบบ้านเราเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือทำให้พนักงานนะครับต้องนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยและได้รับการดูแลนะครับอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในภาวะตอนนั้นนะครับเราจัดการตรงนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวจะเข้ามานะครับถ้าเกิดมองจากฝั่งรูปภาพนะครับจะมีคนหนึ่งนะครับก็คือเขากางกระดาษนะครับจะกางแฟ้มนะครับตรงนี้หรือเราจะมีการเซตทีมสอบสวนใช่ไหมเก้ถ้าเป็นโรงพยาบาลตรงนี้จะเรียกว่าเป็นระเบียงนะผู้ป่วยจริงๆเราอย่างที่บอกครับว่าเวลามันเกิดเนี่ยครับทีมสอบสวนเป็นทีมที่จำเป็นมากเพราะว่าการที่เราค้นหาพวก high risk contact ได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับมันคือการจำกัดวงในการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็ที่สำคัญครับข้อมูลเหล่านี้ครับถ้าเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เร็วที่สุดนะครับมันเขาก็จะเหมือนเชื่อใจทัดเราแล้วก็มีความไว้วางใจว่าบริษัทเรามีระบบมาตรการการจัดการที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะถูกสั่งปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลดทอนน้อยลงเพราะว่าเรามีมาตรการเขาจะมองว่าเรามีมาตรการภายในที่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่แล้วครับทีนี้เราเนี่ยไม่ได้เพียงทำปุ๊บเดียวนะครับเราเองเราต้องไป collaborate กับใครบ้างก็คือสาธารณสุขแล้วล่ะตอนนี้นะฮะโรงพยาบาลแล้วล่ะตอนนี้นะครับว่าต้องเป็นพันธมิตรที่ดีต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีเพราะว่าเขาจะได้ให้ความรู้เราเรื่องความรู้พวกนี้เนี่ยมันคือข้างนอกแล้วแหละเราจึงต้องเอาความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ข้างในแล้วก็มาแอพพลายกับทางเราส่วนทางข้างในนะครับ HR เองนะครับ Safety เองเนี่ยจะทำแล้วไม่สำเร็จหรอกถ้าหน่วยงานนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเซตไทม์ไลน์ต่างๆนะครับของเด็กคนนึงนะครับบางทีหัวหน้างานก็ต้องเข้ามาช่วยเซตแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมเปิดเผยทำจริงใช่ครับเป็นสังคมแห่งการพูดความจริงตอนนี้ไม่อย่างนั้น isolation จะไม่มีผลเลยนะครับห้องเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้มันจะกลายเป็นห้องว่างที่เมื่อกี้ที่คุณจอนสังพูดไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องบอกก็คือเมื่อทำการสอบสวนแล้วนะครับ collaborate กับทางภายนอกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการประสานงานต่อมาคือการขนส่งใช่ครับการขนส่งเนี่ยมันต้องลดภาวะการติดเชื้อของคนขับรถอีกต่างหากคือเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าเขาจะมีความปลอดภัยในการทำงานครับเพราะว่าแน่นอนทุกคนกังวลนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดที่สุด
ที่เป็นไปได้นะครับเพื่อให้เขามีความสบายใจที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตการทำงานของเราเพราะว่าเราต้องบอกว่าคนแบบนี้ถ้าเทียบเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาคือด่านหน้านะเขาเป็นคนที่ไปสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเราก็อย่างที่บอกเราใช้รถที่มีการเป็น2ตอนเนาะก็คือถ้าดูจากภาพคือเราจะมีการไอโซเลตระหว่างผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับคนขับรถชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเรามีชุด PPE ให้เขานะครับก็ค่อนข้างพร้อมนะครับจริงๆต้องบอกว่าคน PPE นี้ก็คือคนของ HR ด้วยแล้วก็ผู้สมัครที่เป็นไดรเวอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องไปอยู่ที่หน้าด่านจริงๆแต่ว่าต้องอยู่ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับเราก็เหมือนหมอต้องนะครับเราก็เหมือนหมอเพราะสุดท้ายคนกลุ่มนี้ที่ออกไปข้างนอกครับเขาก็ต้องกลับมาทำงานร่วมกับเราดีเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันเวลาเราทำงานครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพมุมขวาล่างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องของที่อยู่แล้วก็การจัดการที่ให้ไปกักตัวเนี่ยแต่บางทีกักตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกักก็คือต้องอยู่ข้างในห้องนะพี่เก้ใช่ครับไม่ใช่ออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องของอาหารการจัดการเรื่องของสิ่งที่พาไปอยู่ของเขาเนี่ยให้เขารู้สึกอยู่แล้วแบบไม่อึดอัดให้เขารู้สึกว่าอยู่แล้วเนี่ยการอยู่ของเขาเนี่ยอิ่มต้องเรียกว่าการอยู่แล้วอิ่มนะฮะการอยู่แล้วอิ่มและสามารถที่จะติดต่อคนภายนอกด้วยระบบการสื่อสารทางด้านออนไลน์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดสิ่งที่เป็นชุดคิดต่างๆให้กับทางคนที่รับการกักตัวนะครับอยู่จริงๆตรงนี้ก็คือ14วันแต่ถ้าเกิดใครมีอาการเนี่ยแน่นอนก็จะมีการประสานงานกับทางสาธารณสุขครั้งหนึ่งแล้วก็มีการจัดโต๊ะไปให้กับทีมให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่กักตัวสูงด้วยนะครับผู้เสี่ยงสูงผมขออนุญาตแชร์ข้อมูลการ practice ของ SCI เรื่องของการสอบสวนนิดนึงครับผมว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากก็คือในเรื่องของคือจริงๆเราต้องยอมรับว่าทีมสอบสวนไม่ได้มีคนเดียวมันมีหลายคนและบางครั้งคนคนนี้ไม่ได้อยู่หน้างานหรืออยู่ที่โต๊ะตลอดเวลาเพราะนั้นนะครับการที่ในแต่ละคนในทีมครับสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้แบบอัปเดตเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะนั้นเราจะต้องมีฐานข้อมูลที่ทุกคนในทีมครับสามารถดูว่าคนคนนี้ปัจจุบันสถานะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนตรงไหนเพราะว่าบางครั้งเวลาเจ้าที่สาธารณสุขติดต่อมาคนที่เคยรับเรื่องไว้ไม่อยู่คนที่อยู่แทนนะครับจะต้องสามารถตอบข้อมูลได้เพราะมันแสดงให้เห็นถึงระบบที่เราดูแลได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้ปล่อยทิ้งหรือว่าการจัดการข้อมูลของเราไม่ได้มีข้อตรงไหนบิดเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการข้อมูลพวกนี้ครับเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับแล้วก็ทุกคนในทีมครับต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกคนและรู้ว่าข้อมูลแต่ละอันจะถูกนำไปใช้ยังไงนะครับคืออย่างข้อมูลที่จำเป็นที่ผมที่ตัวบอกไปเนื่องจากว่าเรามีการไปแจกอาหารเพราะนั้นข้อมูลที่เราได้เราต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราต้องรู้เบอร์โทรที่อยู่เพราะว่าจำนวนกำลังคนเรามีจำกัดเราต้องมาจัดสรรว่าอย่างเช่นสมมติว่ามันเกิดคนติดเคสนะครับเราจะพยายามสอบสวนเคสแล้วก็ไฮลิสต์แท็กให้เสร็จก่อนบ่ายสามโมงเพื่อแล้วอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบในฐานข้อมูลของเราเพื่อทีมที่เขาจะเข้าไปส่งเสบียงอ่ะมาสามารถจัดสรรเสบียงได้วันนี้มีกี่คนโซนไหนบ้างแล้วก็จะได้จัดรถเพราะว่าเรามีรถแค่1คันที่จะวิ่งแล้วก็ทีมเราไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นการจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้มันเป็นระบบแล้วก็มีเดดไลน์ที่ชัดเจนเพื่อให้คนที่จะทำงานทีมต่อกับเราครับดึงข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะนั้นขอชี้แจงว่าแท็กทีที่เราเคยทำมาสิ่งที่มันจำเป็นก็คือเรื่องของการที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันและก็ทันสมัยถูกต้องนะครับเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับใครมีประเด็นไหนสงสัยก็ถามมาได้ถ้าเรามีข้อมูลที่แชร์ได้เราจะช่วยแชร์นะครับต่อไปก็จะเป็นการแชร์เป็นการดูแลพนักงานนะครับแน่นอนก็คือเราต้องมีการเตรียมนะครับจริงๆตรงที่เขาถือถุงภาพนี้นะครับยังมีกล่องอาหารใดๆอีกนะครับซึ่งไม่ได้โชว์หมดนะครับแต่ว่าก็คือให้เห็นว่าตรงนี้คือจะต้องไปพื้นที่ที่เขาอยู่จริงๆนะครับแต่สำหรับคนนี้ที่อยู่แล้วเรามาเจอได้เนื่องจากเขาเป็นผู้เสี่ยงสูงเท่านั้นเองจะเป็น close contact แต่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้อง isolate เขานะครับแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้ไปยื่นให้เขานะครับเราจะมีจุดวางแล้วโทรเรียกเขามารับ
ช่จะเห็นว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่บริเวณนั้นจะไม่มีการสัมผัสกันนะครับระหว่างคนให้และคนรับนะครับแล้วก็จะต้องสวมชุด PPE หรือหน้ากากนะครับนะครับจากสำหรับเขาเองภาพนี้จริงๆก็คืออยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะได้สะดวกให้เขากลับเข้าบ้านไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับจะมีเรื่องของนะครับ Smart HR นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับปกติเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสำหรับการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเช็คอินเช็คเอาท์เมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการแตะบัตรแล้วก็รูดบัตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะใช้ระบบนี้เข้ามาทำให้พนักงานเนี่ยลดการสัมผัสแล้วก็ไปยืนต่อแถวยาวๆนะครับที่เครื่องรูดบัตรนะฮะเราใช้ตัวนี้ก็คือเช็คอินออนไลน์เลยตรงนี้มันจะมีปุ่มพิเศษอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลพนักงานป่วยของโควิดแล้วก็การกักตัวให้พนักงานได้เช็คอินนะครับเป็นการมอนิเตอร์พนักงานนะครับแล้วก็โฟลว์อัพอาการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาสุขภาพเป็นยังไงบ้างผิดปกติหรือไม่ปกติสำหรับทางเรานะครับก็มีจะมีเอาข้อมูลของเขาเนี่ยจะไปแมปว่าตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่มของสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับมันคือการจัดการข้อมูลนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ครับสุดท้ายมันจะถูกหนึ่งมันหมายความว่าสมมติว่าคนที่เคยเป็นผู้ป่วยแล้วเขาขยับหายแล้วเขาไปกักตัวแล้วตรวจเขาหายจริงๆหรือยังเพราะนั้นมันคือการจัดการข้อมูลอย่างที่บอกนะครับเพราะข้อมูลพวกนี้จะสามารถบอกเราได้ว่าสถานะปัจจุบันของพนักงานคนนี้อยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันคือการมอนิเตอร์อาการในแต่ละวันเขาด้วยเพราะเวลาเขาคีย์ข้อมูลเข้ามาเขาจะบอกว่าในปัจจุบันอาการเขาเป็นยังไงบ้างเป็นเท่าไหร่มีอาการยังไงนะครับแล้วก็เราเราจะสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เพื่อทำข้อมูลเชิงลุกมากกว่าที่เป็นการตั้งรับอย่างเดียวได้ใช่ครับจริงๆเข้าถึงคนไข้ได้เร็วที่สุดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เขาเองเขาเข้าถึงการรักษาได้เร็วที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัยของตัวพนักงานซึ่งแม้จากที่เล่าไปเมื่อกี้ครับมันก็จะมีเบอร์ฉุกเฉินสำหรับติดต่อนะครับทั้งที่เป็นจุดชนในงานภายนอกแล้วก็คนของ SJIA เพื่อให้น้องๆเวลาเขามีเหตุส่วนอะไรเกิดขึ้นนะครับสามารถจิ้มเบอร์ในนั้นแล้วมันก็จะพอออโต้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เบอร์ครับก็จะสามารถเบ็ดเสร็จวันสต็อปในแอปพลิเคชันนี้นะครับจริงๆสำหรับนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีครัวอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเขาอยู่หอพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็ต้อง3มื้อนะครับเราไม่ได้มีแค่ถุงนี้เนาะเรามีอาหารปรุงสุกสำเร็จนั่นถามว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนนะครับเพราะว่าจริงๆเขาคือคนที่ห่างบ้านห่างเมืองมาอยู่กับเราแม้กระทั่งพนักงานเราเองบางบ้านที่เขาไม่มีความพร้อมที่จะให้มีการกักตัวเกิดขึ้นในบ้านเขาเนื่องจากอาจจะมีลูกอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็สามารถมาใช้บริการห้องพักที่เราจัดการเมื่อครู่ที่เราบอกไปนะครับได้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของครอบครัวเขาด้วยครับระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบที่เราเซตขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยการเจอแบบ face to face นะครับการเจอแบบ face to face นะครับจะเป็นสิ่งที่รู้สึกสบายใจแล้วได้เจอคนจริงๆนะครับเห็นกันจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน recruitment หรือการ orientation training นะครับจะดึงเข้ามานะครับใช้ในสถานการณ์นี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่ได้ทำลักษณะนี้เลยมันคือความปลอดภัยมันจะสัญญาหายจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือดึงระบบพวกนี้เข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams ที่เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับและเพื่อความมั่นใจสำหรับ newcomer ที่จะมาร่วมงานกับทางเราแน่นอนสิ่งที่ทำได้คือเรื่องของสุขภาพก็คือมีการทำ antigen test 2รอบนะครับก่อนที่จะมาร่วมงานกับทางเรานะครับก็คือครั้งที่1และทีนึงก็คืออีก7วันนะครับจากนั้นจะได้เข้าไปในหน่วยงานด้วยความสบายใจในระดับนึงนะครับซึ่งระหว่างใน7วันนั้นนะครับมันจะมีวันที่เขายังไม่มาทำงานและรอผลแอนติเจนครั้งที่2เราก็ใช้ช่วงเวลานั้นในการทำออเรนเทชั่นอันนี้ออนไลน์ไปเลยไม่เสียเวลาเข้ามาแท็กที่สุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลีนนิ่งนะครับพื้นที่ต่างๆในการทำงานนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียกว่าแชร์สเปซนะครับก็จะต้องมีการดูแลนะครับในจุดสัมผัสต่างๆนะครับการคลีนตรงนี้เนี่ยคลีนแล้วคลีนอีกเป็นรอบๆทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจในการที่จะมาใช้บริการจาก
ตู้ ATM ตู้กดน้ำนะครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าเราไม่สามารถทำให้เขารู้สึกว่าคลีนได้จริงๆแต่เขาสามารถทำตัวเขาคลีนได้จริงๆนะก็คือตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับตู้กดต่างๆเนี่ยเขาจะมีบริการสเปรย์นะครับเป็นเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ให้อยู่แล้วนะครับก็คือเขาสามารถสเปรย์มือได้คือเอาง่ายๆคือให้โฟกัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมที่คนส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันนะครับอันนั้นอาจจะต้องเพิ่มความถี่หน่อยต้องประสานหวานขึ้นหน่อยสำหรับเรื่องโรงอาหารอะไรคงไม่ต้องบอกนะเราคงจริงๆทุกๆที่ตอนนี้น่าจะทำอยู่แล้วนะครับมีพาร์ติชันกั้นอะไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของเราก็อาจจะที่เราเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปหน่อยก็เป็นที่สุบุรีใช่ใช่ตอนนี้ไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งให้ยืนแล้วเพราะว่าช่วงสูบบุหรี่จะเป็นช่วงที่ถอดหน้ากากสูบหัวนะแล้วก็คุยกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดเวลาตรงนั้นเนี่ยสูบเสร็จปุ๊บก็อยากให้กลับไปแล้วก็แยกนั่งพักกันเลยพี่แก้มีภาพหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวกันนี่เขาทำอะไรดีภาพนี้เลยก็คืออ๋อการทำความสะอาดครับคืออย่างที่บอกเวลาการทำความสะอาดครีมของเรามีสามสเต็ปก็คือพ่นเช็ดนะเพราะนั้นเราต้องทำครบทั้ง3อย่างนี่นะพ่นอย่างเดียวครับและยิ่งมีคนติดเชื้อเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่จากภายนอกเลยเข้ามาจัดการกับน้ำยาที่เป็นน้ำยาสเปเชียลเลยในการฆ่าเชื้อคือถ้าเป็นห้องคลีนรูมครับหลังจากที่เราทำโปรเซสการคลีนนิ่งไปแล้วจะต้องมีการล้างระบบปรับอากาศล้างแอร์พวกนี้นะครับเพราะว่าเชื้อมันอาจจะไปกระจายได้ครับแล้วก็สิ่งที่เราทำต่อมานะครับนอกจากBubble เหมือนซีลแล้วนะครับในหน่วยงานนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็น Work From Home นะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่เซตขึ้นมาเรียกว่า SCI Fresh Minds นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราเข้าไปจัดการเรื่องการทำงานนะครับในการทำงานประจำวันของคนที่ทำ Work From Home ได้นะครับและสามารถเซตดู Target นะครับว่า Achieve หรือว่ายังไม่ Achieve นะครับเท่ากับว่าไม่ได้ปล่อยให้คนที่อยู่บ้านเนี่ยทำงานแล้วแบบไม่รู้ทิศรู้ทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารสามารถมอนิเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะมีการเราสามารถเช็คเปอร์ฟอร์แมนซ์ในแต่ละวันของคนที่ทำงาน Work From Home ได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับเหตุที่ต้องบอกว่า Work From Home ก็เนื่องจากว่าต้องมีการแบ่งชุดคนด้วยนะครับเพื่อจะทำงานแทนกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีคนชุดนึงนะครับติดขึ้นมาเนี่ยคนชุดต่อไปก็สามารถที่จะทำงานแทนกันได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าสำคัญมากจากการที่ทำงานในเรื่องของดูแลคุณโควิดมาก็คือเรื่องคอมมูนิเคชันเราสังเกตว่าเราไม่ได้ทำงานแค่อินไซต์อย่างเดียวเราต้องประสานงานกับเอาท์ไซต์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาท์ไซต์กับทั้งแฟมิลี่คนป่วยนะครับแฟมิลี่ของคนที่กักตัวอยู่การสร้างเน็ตเวิร์กที่ดีนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ลุล่วงยิ่งขึ้นนะครับอินไซต์เองคงไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งพื้นที่โรงงานว่าเขาเนี่ยตอนนี้มีไทม์ไลน์ยังไงบ้างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ข้อมูลจริงๆได้นะครับคือเราเตรียมวัคซีนให้พนักงานก็จริงครับแต่เราต้องยอมรับว่าในบ้านเรามันก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มั่นใจแล้วก็กลัวในการฉีดวัคซีนเพราะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ทุกคนมาถือว่าคือให้ได้ครบ 100% ครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยที่ซึ่งเรามีคนเท่านี้เราคงไม่สามารถที่จะไปบอกให้ทุกคนในหน่วยงานครับมาทำความเข้าใจได้ 100% เพราะนั้นเราต้องพึ่งคนในหน่วยงานเองหน้างานแล้วก็การให้คนอื่นๆที่เขาใกล้ชิดมาช่วยทำความเข้าใจให้เขาให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณกระจรศักดิ์นะครับหรือพี่จรของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพี่คนรองนะครับก็คือออกแบบออกสื่อไลฟ์กับพนักงานนะครับจริงๆเรามีระบบหนึ่งก็คือเป็นตัวของ Line OA นะครับก็พี่จรของเราเนี่ยก็เรียกว่าไลฟ์ให้พนักงานฟังเรื่องของความน่ากลัวของโควิดการดูแลตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองไปสัมผัสกับโควิดใดๆก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยถือว่าทำงานเหนื่อยนะครับเพื่อจะให้โรงงานเราปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับและนี่คือน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าพนักงาน engage พนักงานรู้สึก trust
นะครับเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีดแบคที่ดีนะครับให้กับทางพี่ๆนะครับหรือว่าผู้ชมนะครับทั้ง154ท่านนะครับรับทราบได้นะครับว่าสิ่งที่พนักงานรู้สึกประทับใจและมั่นใจว่าอยากจะมาทำงานที่สยามพาร์เทเซอร์นะครับอยากมีความสุขเนี่ยคือสิ่งตรงนี้ก็คือเราไปเอาฟีดแบคจาก Facebook ของนะครับเข้ามาจริงๆฟีดแบคตัวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นกำลังใจของคนทำงานครับแล้วครับมันเวลาน้องๆแชร์ข้อมูลเราก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรได้ด้วยนะครับส่วนมันก็คือเป็นฝันกำลังใจตอนนี้ครับว่าการที่พนักงานเราได้เป็นที่เราที่หนึ่งแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับแล้วเรากลับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณพี่ราชามานะครับพูดคุยกับทางพี่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมลาทานที่เป็นไงบ้างครับเราฟังการตัวแทนของการของ API หรือเรื่องของแฟนกลุ่มถ้าใครท่านใดนะครับมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยครับเดี๋ยวพอหลังจากไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทักทายนะครับก็จะเป็นในช่วงของเดือนเองนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในเรื่องของสถานการณ์โควิดในตอนนี้มันร้ายแรงมากครับสำหรับที่ไทยกับที่ต่างประเทศจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการข้อความครับในการสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะครับระหว่างของ SCI เองกับบริษัทของพวกเราท่านเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพื่อที่เราจะสามารถนะครับสามารถที่จะติดสามารถที่จะส่งสินค้าซึ่งกันและกันได้กับไม่กระทบปัญหาต่อลูกค้าของพวกเราทั้งหมดดังนั้นเรื่องการสื่อสารข้อความต่างๆก็คือเรื่องสำคัญครับรวมทั้งถ้าเกิดมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องสถานการณ์เรื่องโควิดของบริษัทของท่านเนี่ยก็ขอรบกวนแจ้งสตาฟของSCIด้วยอย่างน้อยเราจะได้มาวางแผนป้องกันกันว่าเราจะเตรียมการอย่างไรรับมืออย่างไรในสภาวะเกี่ยวเรื่องของซัพพลายเชนเพราะณปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันได้ว่าทุกๆบริษัทคิดว่าติดมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับมีจำนวนพนักงานติดเชื้อนะครับเหมือนกันหมดนะครับมากน้อยต่างกันแค่ไหนนั่นเองถ้าเกิดมากก็ต้องโดนปิดพอโดนปิดไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ซัพพลายเชนได้กระทบกับลูกค้าของเรานะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นผมขอเน้นย้ำว่าเรามาช่วยหามาตรการในเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันมาตรการหนึ่งนะครับที่เราอยากจะใช้นะครับที่เราจะร่วมกันเนี่ยก็คือในเรื่องของการเพิ่มสต็อกนะครับสำหรับซัพพลายเออร์เจ้าไหนเนี่ยนะครับที่มันต่ำกว่า14วันเนี่ยนะครับรีฟูดเนี่ยไม่มี14วันนะครับทั้งที่ API และทั้งที่ซัพพลายเออร์รวมกันเนี่ยโดยเฉพาะในรุ่นของสกอร์กับรุ่น SCB นะครับซึ่งรุ่นนี้สองรุ่นนี้นะครับเป็นที่ทราบดีว่าเรามีผลผลิตหรือว่ามีเรียกว่าผลิตกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ3กะ7วันเลยนะครับในรุ่นสกอร์เนี่ยนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ขอต้องเน้นย้ำว่าเราจะทำยังไงให้มีฟินิชฟูลสต็อกเนี่ยสำหรับ SCIกับอย่างน้อยมากกว่า4วันตรงนี้นี่ขอเน้นย้ำว่าเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงจะขอความช่วยเหลือเอเชียยังไงเพราะผมมองว่าประเด็นนี้เป็นสำคัญที่เราจะอยู่รอดด้วยกันในสภาวะโควิดนี้ได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดผลกระทบกับลูกค้าของเรานะครับหรือว่าพวกเราก็จะเกิดผลกระทบกับ SCI ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นหลักนะครับในการที่เราจะช่วยกันในเรื่องของ supply chain ครับขอโดยทางน้องๆของผมเนี่ยก็อาจจะติดต่อไปว่าเรามีปัญหาหรือมีปัญหาใดเนี่ย
ราก็คุยกันปรึกษาหารือกันได้เพื่อที่จะให้เราอยู่รอดเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเกิดโควิดมาทบครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีครั้งแรกถึงสาครเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นของ NFL เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณครั้งหนึ่งในการที่ซัพพอร์ต SCI นะครับหรือบริษัทอื่นๆที่มีการทำหรือการป้องกันอย่างดีเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะอยู่รอดและผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะครับเราก็ต้องมีทั้งบริษัททั้งทุกบริษัทในการที่จะช่วยกันและขอฝากสิ่งหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่าบริษัทเราอยู่รอดนะครับซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์เรานะครับต้องอยู่รอดด้วยเพราะถ้าเกิดซัพพลายเออร์ของ SCI เนี่ยมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยดังนั้นเนี่ยซัพพลายเออร์ของพวกท่านเนี่ยก็ต้องฝากดูแล้วฝากคอยติดตามด้วยนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาหมดซึ่งตรงนี้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์หรือว่าของเวียดนามเองหรือว่าของในอาเซียนเองต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปัญหาก็จะมีนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตกเป็นเรื่องสำคัญครับก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคำถามนะครับก็สามารถที่จะคำถามครับสำหรับคำถามก็มาแล้วคำถามในสถานการณ์โควิดนี่ถ้าเกิด SCI มีโดนกักตัวพนักงานเนี่ยจะทำยังไงครับตรงนี้เราก็มีการวางแผนหรือมีการเตรียมนะครับในการเตรียมพนักงานนะครับเตรียมพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็น MOU หรือพนักงานผู้รับเหมานะครับในการที่จะช่วยมีโมเดลเซอร์พัสไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณาในการโยกย้ายนะครับโยกย้ายว่าผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ยก็ต้องเพิ่มทำ OT ให้อีกกะหนึ่งนะครับแล้วก็โยกย้ายพนักงานบางคนนี้มาทำนะครับมาทำช่วยผลิตเพื่อที่จะไม่กระทบผลต่อลูกค้านะครับก็คำถามก็เดี๋ยวยังไม่ขึ้นมานะครับก็โอเคก็มีแค่คำถามเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีว่าเรื่องของการจัดการการใช้พื้นที่ส่วนรวมเช่นโรงอาหารจัดการอย่างไรบ้างขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็คำถามนี้นะครับก็คงตอบว่าแน่นอนคือการรักษาระยะห่างระหว่างกันนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากๆนะครับอย่างที่บอกไปเรามีพวกพาร์ติชันกั้นให้นะครับในแต่ละโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่เจอหน้านะครับแทบจะไม่เห็นเลยต่างคนต่างกินนะครับและอย่างนึงก็คือเรื่องของการคลีนนิ่งนะครับแม่บ้านเนี่ยจะเข้ามาคลีนนิ่งนะครับหลังจากที่พนักงานเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ปรุงอาหารเองนะครับจะได้รับการตรวจแอนติเจนเทสและแน่นอนเราเองเนี่ยให้กับทางคนปรุงอาหารนะครับได้รับวัคซีนนะครับเช่นเดียวกันกับพนักงานนะครับเช่นเดียวกันกับพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นแชร์พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีความจำเป็นมากๆที่เราต้องดูแลนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเราพยายามผลักดันให้การใช้เรื่องของ e-money นะครับก็คือให้โอนเงินมากกว่าที่จะรับเป็นเงินสดนะครับในที่โรงอาหารเรานะครับสำหรับโรงอาหารจะมีตรงนี้นะครับที่อาจารย์ครับจริงๆต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงก็คือลดความคับข้างนะครับให้เราแบ่งเวลาของการคัฟเวอร์ด้วยใช่ครับก็คำถามสุดท้ายนะครับว่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งสินค้าของ SCI นะครับเรามีการเพิ่มมาตรการอย่างไรครับแต่มาตรการอย่างไรเนี่ยของเราก็จะในการลดการสัมผัสนะครับก็เว้นระยะห่างนะครับเราก็จะกำหนดให้น
ะครับกำหนดให้คนขับรถเนี่ยนะครับอยู่ในบนรถนะครับแล้วก็กำจัดพื้นที่นะครับแล้วก็สำหรับรถที่ขนส่งเข้ามาบ่อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีพนักงานก็ต้องมีการฉีดวัคซีนนะครับหรือมีประวัติการเดี๋ยวก็จะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับแล้วก็ความร่วมมือกับตามรับก่อนที่จะจบนะครับทาง DMD ก็จะกล่าวเป็นสักเล็กน้อยนะครับครับเดี๋ยวขอเชิญ DMD นะครับคุณกระจรศักดิ์ครับผมครับก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะทำธุรกิจกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราหวังว่าสิ่งที่เราแชร์ในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนอันหนึ่งนะครับที่พวกเราอาจจะเลือกไปได้นะครับว่าอะไรคือที่เหมาะสำหรับบริษัทของทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลคนของเรานะครับถ้าบริษัทเรามีคนติดเชื้อน้อยหรือผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลายบริษัทมีคนติดเชื้อน้อยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแน่นอนนะครับก็ให้พวกเราคงต้องช่วยแล้วครับเราคงหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราเองในฐานะที่มีคนที่อยู่ในความดูแลของเราเราคงต้องออกแรงนะครับแล้วก็ดูแลเขานะครับให้เขามีความรู้สึกทำงานกับเราได้อย่างสบายใจนะครับสองข้อนะครับที่อยากจะฝากนั่นก็คือว่าพนักงานจะมี engagement หรือมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อเราทำสิ่งนี้นะครับอันที่สองคือเราจะป้องกันการชัตดาวน์ของธุรกิจเราได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของทุกคนนะครับที่อยากจะให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคระบาดนะครับที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือโควิด-19นะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ